ดีครับทุกคนวันนี้เรายังไม่ได้เดินทางนะครับก็คือเราจะเดินทางในคืนนี้แต่ว่าเรายังเพิ่งตื่นมาแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยวันนี้เราเป็นวันที่เราไม่ได้ทำงานนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาหาอาหารว่างกินดีกว่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าวิธีการทำอาหารว่างผมมันคืออะไรจะน่ากินแค่ไหนไปนี่คือที่กินอาหารเดิมของเรานะครับที่ครัวเดิมเราวันนี้เราก็จะมีอุปกรณ์ดังนี้ขนมปังช็อกโกแลตคาราเมลเนยมาดูกันว่าเราจะทำอะไรกินกันขนมปังโรยัลแบทนี่มันก็จะมีอยู่5แผ่นเท่าไหร่แล้วซื้อมาดูตกพื้นไปแล้วช่างเลยตอนใหม่สิบบาทอย่างแรกนะครับทุกคนนี่นะอันนี้คือเนยนะปาดมาเยอะไปเบิร์นมันด้วยทอดมันเดือดเลยอ่ะ wow. ใส่เคียงได้เห็นไหมมันเหลืองมากเลยมันเหลืองนะครับแล้วก็ขอบก็จะไหม้แล้วเราจะทำการตัดชิ้นก็พอแล้วก็จะเอากล้วยมาน ี่คือวิธีการปอกกล้วยครับทุกคนถ้าใครยังไม่ปอกกล้วยไม่เป็นก็ดูวิธีการให้ตัวนี้มันอยู่ที่ตูดในเมื่อมันเป็นกล้วยเราต้องใส่ใบตองดีกว่าเราจะดูเข้ากับความเป็นกล้วยนะช็อกโกแลต
้มสวัสดีครับผมนัทสติ๊กโฟเดอร์ครับวันนี้เป็นอาหารที่ช่างดูน่ากินจริงๆมันเป็นขนมนะครับก็มันก็คือชิวิยาทรอสบานาน่าช็อกโกแลตมั่วซั่วหมดแล้วก็ทำการเบิร์นกล้วยนิดนึงช็อกโก้บานาน่าครับวันนี้ก็เป็นการกินอาหารที่แบบทำง่ายแต่อร่อยมากและน่ากินมากๆเลยทุกคนนี่มันเป็นชิ้นสุดท้ายนะครับทุกคนดูดิครับช็อกโกแบนาน่าเนยเหลืองๆช็อกโกแลตเข้มข้นและกล้วยไม่มีอะไรมากทุกคนอร่อยการกินกันได้นะครับถ้าเราไม่มีทรอสพ่นไฟเราก็ใช้การแบบย่างอันในกระทะก็ได้ไอ้ความตรงเหลืองลงให้มันขนมปังมันแบบไม่ไหม้กับกรอบนิดนึงนะมันก็จะอร่อยครับเดี๋ยวเย็นนี้เราต้องเดินทางไกลอีกแล้วก็เพื่อคลิปที่ดีและท่านผู้ชมที่ติดตามผมจะเดินทางต่อไปครับฝากติดตามด้วยนะถ้าใครชอบใจคลิปนี้มีประโยชน์และน่ากินก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้นัท Explorer กด Subscribe ก็ได้นะ ไป